ชาวนัวทุกคนครับตอนนี้11:40นะครับผมมาคนแรกและคนเดียววันนี้เรามานัดถ่ายรูปคีย์วิชวลนะถ่ายรูปใช้สำหรับซิงเกิลเพลงอย่าอยู่เลยนะครับนัด11:40แล้วฮะกูยังอยู่คนเดียวอยู่เลยนะฮะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเนี้ยไปบอกว่าเมื่อวานเนี้ยเราไปถ่าย CCTVเทปกุ๊กขี้เมาแต่ผมมากลับก่อนคนแรกเลยถ่ายเสร็จปั๊บผมกลับเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าคนที่เหลือเนี่ยเขายังอยู่อีกยาวนานแค่ไหนนะฮะหรือว่าเสร็จแล้วไปต่อที่บ้านหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ครับคอนเทนต์พิเศษสำหรับชาว CCTV นะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเขาผ่านตามาบ้างแต่วันนี้วันพิเศษในวันที่เขาจะเฉิดฉายแจ้งเกิดโดยสมบูรณ์รัศมีมันจ้ามากจ้ามากผมมองไปที่ผมต้องแสบตาเลยจ้าแบบจ้า ไปพบกับแอดหมีเป็นไงฮะวันนี้คิดว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับคือวันนี้บอกเลยว่าโล่งมากมันเป็นตะกล้องใช้ไมค์กับด้านกับด้านบนรถตู้อีกแล้ววันนี้ไม่มั่นใจเท่าวันวันโปสเตอร์คอนเสิร์ตใช่ผมกำลังถ่อมตัวอยู่จับกล้องแล้วผมแบบคนละคนละฟิลก็เป็นเกียรติกับ TCTV มากเขาออกมาจากหลังกล้องแล้วนะครับคนนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรโล่งงานก็ยังไม่เคลียร์เลยในหัวเดี๋ยวเราไปดูกันหน้าว่าเดี๋ยวคนที่จะมาคนถัดไปเนี่ยเป็นใครนะครับทราบมาว่าคุณตรงเขาเปิดรายการไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเขาก็คืออยู่คนเดียวแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกยังไงกับการอยู่คนเดียวของเขาเขาเหงาเขาว้าเหวหรือเขามีความสุขเขามีความสุขเขาดูมีความสุขเราอยู่กัน3คนเราก็มีความสุขนะจริงๆเหมือนรู้สึกว่าแบบเข้าขากันไปหมดมันคุยอะไรก็ตอบโต้กันรู้เรื่องนี่พี่ดิมเนี่ยแอคทีฟขนาดไหนดูอยู่กัน3คนเนี่ยดูเขาคือคืนอย่าทำเมื่อคืนทำเมื่อคืนเป็นเรื่องสีอะไรสีเทอร์คอยส์อ๋อใช่ป่าววะสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะคนมาสีควันบุหรี่คนที่ถูกย้อมก็เมาคนย้อมก็เมามึงเลยสีนี้ไงคนย้อมย้อมไปย้อมมาเรื่องของเราไหลนิ่งเลยซิดเลยนั่งหยุดกินเหล้าเลยมาคุยกับคนนี้ดีกว่ามาคุยกันนี่ก็เป็นอาร์ตได้ทีมงานสมาร์ทโรมี่เก่งมากนะครับเรื่องโปสเตอร์ถ่ายรูป MV ทุกอย่างได้ข่าวว่าไอ้โปสเตอร์กันละครั้ง4 Happy Birthday นี่ทำถึง10โมงเช้าตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่วันถ่ายเลยครับพี่ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปทำต่อบ้านพี่ลุงแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ทำตั้งแต่เย็นถึงนั่นแหละเย็นคือเย็นเริ่มกี่โมงอะประมาณ5โมงเย็น6โมงใช่5โมงเย็นเสร็จ10โมงเช้าพี่ลุงนะครับอันนี้คือพี่ลุงเนี่ยถ้าใครไม่รู้นี่คือเจ้าของค่ายสมอลรูมนะครับนี่แหละครับน่ารักนี้นะฮะขอบคุณมากครับจะมีเวลาเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเหนื่อยจังเรายังขยันพอไหมเราขี้เกียจไหมให้ดูพี่ลุงอ่ะโอเคกูขี้เกียจกูต้องขยันให้เท่านี้ผมรอภรรยาผมประชุมที่มาเสร็จครับจริงๆจริงๆแล้วคือจะมาเร็วก็ได้ใช่ไหมกูตื่นตั้งสิบโมงครึ่งก็คือต้องให้มึงก็ต้องรอมึงจริงก่อนที่มาอาบขาอาบน้ำขาอาบเอาขาออกก่อนช่วงติดประชุมผมมีประโยคนึงฮะที่แบบมันมีคนสอนผมมาคือคำว่าครับจบเจอผมสวัสดีครับคุณตากล้องระดับโลกครับผมกล้องมาหาคุณแล้วอ้าวมีกล้องมาด้วยเหรอครับอันนี้คุณหมีใช่ไหมครับทำไมมีตัวเอชฮะหรือว่าชื่อว่าหมีหมีมีมอมาด้วยครับเป็นไงฮะตรงฮะตากล้องคนนี้ใช้คำว่างานละเอียดแต่เขายังไม่ค่อยถูกใจผมนะบอกเลยมันอยู่ที่แบบด้วยถูกไหมผมว่ามันอยู่ยากอ่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องว่ะพี่พูดอะไรบอกให้เดินเดี๋ยวอะไรก็ไม่ติดเล่นเล่นเราไปทำอาชีพเราใช่ไหมใช่เขาไปทำอะไรไม่ให้อาชีพเราเสียเวลาใช่มึงมาทีหลังเลยสัตว์เข้ามาก่อนแว่นอันเนี้ยกูเห็นแจ็คสันบางใส่แล้วเขาหล่อดีพอกูแล้วมาใส่ปั๊บเรียกบิลลี่โอแกนกูนะหน้าไปถึงแว่นหน้าไปถึงแว่นเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคือในเซตตอนถ่ายมันต้องมีเอากีตาร์เข้าฉากด้วยนะครับครับผมก็เลยเอากีตาร์มาซ้อมอะไรเงี้ยมาวอร์มนิดนึงนะฮะครับก็เลยจะซ้อมท่อนโซโล่เพลงนี้เพราะมันต้องมีดันส่งดันสายซ้อมไม่เฉยแป๊กแป๊กคือเสียงของอะไรตรงเสียงของลูกอมฮอนเวลาเรากัดเข้าไปก็มีเรากินลูกอะไรอ่ะเสียงชัดมากใช่ค่ะเดือดร้อนเลยวันนี้ไม่มีทีมมาด้วยสายสำรองก็ไม่มีนะฮะมีใครถามก็บอกว่าพิเศษสำหรับ MV นี้เท่านั้นมีบทร้องไปหาอะไร
โทรสั่งจริงโทรสั่งเลยร้านกีตาร์ใกล้มีสตอรี่อีกเรื่องนึงเมื่อวานเราถ่าย TCTV กันใช่ไหมครับครับผมน้องเจอน้องปันปันน้องปันปันยีนะฮะครับแกได้หูฟังมาใหม่ก็เอามาให้ลองบอกพี่รัตลองหน่อยไอ้รัตก็ลองปั๊บลองหน่อยไม่มีเสียงเสียงไม่ออกตอนแรกก็เสียงออกสักแป๊บนึงไม่มีเสียงติดๆดับๆอยู่4-5รอบกูก็เลยเอามาให้กูลองสิใช้ได้ปกติเป็นเรื่องของคนเรียบร้อยนะครับซูม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 วันนี้นอกจากถ่ายวงคุณได้รับเกียรติในการถ่ายรูปให้บุคคลอีกคนนึงด้วยใช่ไหมเป็นคนสำคัญเป็นผู้จัดการวงของแททูคัลเลอร์ครับผมนี่คือเขาไม่แต่งหน้ามาหลายเดือนมากนะครับนี่คือเขากลับมาแล้วเขากลับมาทวงบัลลังก์แล้วก็เผาแบ็คพิงค์ครับผมเชื่อเลยนะวันนี้ช่างภาพระดับโลกจะถ่ายรูปใช่เพราะว่าเราไว้ใจกันเราเชื่อใจกันเราเลือกมืออาชีพมาทำงานกับมืออาชีพทำไมเราไม่ไปถ่ายต่อกันคะตอนนี้เรารออะไรมันเร็วเกินครับผิดด้านฮะผิดด้านครับผิดด้านคุณเก่งแต่เรื่องกล้องไงเรื่องเสียงอ่ะใส่ผิดด้านครับผมอันนี้คือเดี๋ยวรอสายกีตาร์เดินทางมาอยู่นะครับจากทองหล่อมาทาวินทาแป๊บเดียวคุณคิดว่าในวงการเนี่ยคุณเก่งกว่าใครบ้างนี่พูดเป็นชื่อวงก็ได้ตากล้องวงแค่ทุกคนเลิกเก่งกว่าตากล้องวงไหนบ้างพูดอย่างนั้นไม่ถูกเพราะว่าไม่มีใครเก่งเท่าเขาอันนี้กล้องถ่ายอยู่เขาคงจะกลัวคนเหล่านั้นเสียใจแหละเพราะตอนกล้องไม่ได้ถ่ายเขาก็บอกเขาเก่งที่สุดกว่าทุกวงอยู่แล้วนี่ที่ตามเฟสติวัลอะไรเงี้ยคุณชอบไปเช็คงานคนอื่นแล้วคุณบอกว่างานคนอื่นก็ดีนะแต่ถ้าเกิดผมถ่ายดีกว่านี้อย่างนี้ใช่ป่ะเป็นเรื่องจริงป่ะใครมึงต้องเป็นเยอะเอาว่าพี่ผมว่าคนเขาก็ไม่ชอบผมมากอยู่แล้วพี่ที่เราไม่ไปขิงเขาเขาก็ไม่ชอบหน้าผมเป็นคาแรคเตอร์ของเราที่ว่าอยากให้มันสนุกก็เลยแบบขิงคนนู้นคนนี้ใช่ไหมหรือเป็นนิสัยเราถ้าช่างภาพวงไหนคล่องใจก็ DM มาเด้เอาแล้วพูดเล่นนะพูดเล่นไม่ต้อง DM ที่เขามีนิสัยแบบนี้นะเขาโทษสิ่งแวดล้อมนะพี่รักอยู่กับแก้วกับเผาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือหลักๆอะแก้วใบใหญ่เขาบอกว่าเฮ้ยรู้ไหมทำไมแบบทุกวันเนี้ยเขาดังมาต้องก้าวแล้วเมื่อก่อนเขาก้าวแล้วแก๊งดับดาวแก๊งดับดาวโหดว่ะครับตามเปลี่ยนเลยนะวันนี้ถ่ายเป็นไงครับวันนี้ถ่ายเป็นไงใครที่แบบดูถ่ายยากถ่ายเย็นดูมีปัญหาสุดอย่างงี้ใครคนที่เพิ่งไปปลูกผมมาพี่ผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรคือทุกคนผมว่าเหมือนทุกคนทำการบ้านมาพี่ได้แบบว่าเฮ้ยรู้ว่าตัวเองต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เหมือนคนแรกเขาแบบเขาตาใสเลยแล้วคือไงมันถึงคนอื่นเขาจะทำงานยังไงผมก็นึกว่ามาก่อนแล้วก็เสร็จก่อนเร็วก่อนไร้สาระชิบหายกลายเป็นคนมาที่หลังแป๊บเดียวเสร็จเหมือนเขาตื่นก่อนก็เลยมาเบื้องเมมไหมมันก็สงสารคนทำงานข้างหลังอะพี่เพราะว่าถึงคนอื่นบ้างใช่แต่เราคือเก่งที่สุดแล้วในไทยใช่ป่ะเรื่องปากนะจะเป็นอย่างนั้นไปทำบุญแล้วมันจะรอดแล้วเขาเลือกเก่งที่สุดในไทยป่ะตาแบบช่วยด้วยทุกคนที่ชอบผลงานของน้องหมีเข้าไปดูได้ในอินสตาแกรมน้องก็จะมีให้ดูอยู่แล้วก็ดูในเพจถ้าทุกคนเลิศเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วพี่หมีเขาไม่ได้ถ่ายงานสตูแบบนี้เขาแต่ชอบไปถ่ายข้างนอกมากกว่าเขาบอกว่าในสตูมันอึดอัดอันนี้เขาบอกว่าเพื่อวงถ้าทุกคนเลิศให้ละกันไหนก็รู้จักกันมานานอันนี้ไม่ต้องตัดลงนะพี่ตองกลับไปทำงานเทปนี้มันของผมไงทำไมหมายถึงว่าแบบอยากจะออกอะไรอ่ะอยากเป็นยูทูบเบอร์กูคิดถูกว่าวัดที่เสนอไอเดียว่าเป็นเทปของหมีเขาก็นั่งคุยกันอยู่ดีๆเอาไมค์ไปทั้งนั้นอ่ะต้องระบายแม้โพซิชันมันก็ไม่ได้เลยไม่พอทำไมก็อย่าเสนอหน้าเข้ามาตัดต่อแท้ๆไม่รู้มุมกล้องเลยโทษนะครับพี่ท็อปขอกดช็อตหนึ่งพี่พอได้พี่จริงๆรูปนี้ใช้ได้เลยนะรูปอะไรอ่ะมันเหมาะกับซิงเกิลพอดีไงชื่อเพลงว่าอะไรอย่าอยู่เลยเนี่ยครบกวนเนี่ยคอนเทนต์ชัดอย่าอยู่เลยตรงตะกล้องว่าไงครับกับเรื่องนี้ผมก็โอเคพี่ผมอยู่แล้วช็อตเนี้ยชอบช็อตนี้แล้วชอบแล้วกลับแล้วใจกันโอเคมาเริ่มถ่ายได้ครับมาเดี๋ยวปรับเฟรมนิดนึงนะ3คนเนาะไม่ง่ายหรอกมาครับมา1 2ครับ
ี่จำเดี๋ยวคำแมวนิดนึงนะครับโอเคมา1 2ครับโอเครูปครับ1 2ครับดีเบียดๆหน่อยพี่ตรงดี1 2ดี1 2พี่ดิมขอมองกล้องเลยพี่1 2ดีเป็นไงตาโอเคไหมแก้วตาได้ไหมได้ตาดีมากขอเชิญได้โปรดไปไกลไกลสักทีอธิบายสักเท่าไรเธอคงไม่มีวันเข้าใจตรงนี้อีกนานแม้ทุกๆคืนยังคิดถึงเธอเวลาที่นอนหลับตาเธอไม่ต้องพยายามในเมื่อเธอเป็นคนบอกลาแค่ปล่อยให้เวลาช่วยเยียวยาฉันเองThank youสนุกไว้ให้โดนอีกแล้วนั่งเลยมาวันนี้ยังไงคะทำได้ทำงานกับช่างภาพมืออาชีพรุ่นใหญ่ระดับโลกเก่งมากเลยครับเขารุ่นใหญ่แล้วก็ไม่มันต้องเก่งอยู่แล้วรุ่นเด็กแล้วหลังจากนี้ทุกคนก็จะรักหนีมากขึ้นพูดได้หนึ่งคือเห็นน้องแบบว่าพูดมึงกูพี่ตรงอะไรเงี้ยจริงเตรียมไว้ให้น้องน่ารักอยู่แล้วมีคนก็ซึ้งอยู่เงี้ยตลอดน้องเขาน่ารักแต่ว่าความรู้สึกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ครับผมไม่โกรธไม่ได้อยู่แล้วพี่ก็ทำเพื่อช่องถูกไหมแล้วเขาล้มทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมใช่แต่พี่ผมก็ทำเพื่อช่องก็ขอฝากเพลงนะครับอย่าอยู่เลยนะครับเป็นซิงเกิลลำดับที่5แล้วใช่ไหมครับ6ลำดับที่6นะฮะของเดือนแพรชุดที่6เหมือนกันนะครับก็น่าจะได้ดู MV กันแล้วนะครับก็คือเราไปที่ท่องอวกาศถ้าเราซ่อมบอกนะเดี๋ยวท่องอวกาศเดี๋ยวพาไปทำยังไงไปยังไงมียานเหรอมียานก็เป็นกระบอกเป็นกระบอกเขาเรียกกระสวยหรือเปล่ากระสวยเป็นกระบอกกระสวยเป็นกระบอกแต่ว่าเวลาจุดไอ้พวกเชื้อเพลิงไม่ได้จุดทางท้ายนะจุดทางข้างมันเป็นเครื่องยนต์สันดาปใช่ไหมอย่างโอ้จุดมันจะหมุนอันตรายขึ้นไปยังไงฝากด้วยนะครับอย่าอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันด้วยเพลงนี้เล่นแน่นอนในคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเล่นแน่ๆนะครับอ่ะพี่จ้ำปิดคลิปเลยไหมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้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 งช่องแททูคัลเลอร์ทีวีด้วยนะเฮ้ยโอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่ทำให้บัตรโซเอาท์นะครับก็ไม่ได้ใช้หรือเปล่าไม่ได้ใช้ถ้าตอนนะครับบ๊ายบายจริงก็ไม่คิดว่าแบบจะโซเอาเร็วขนาดนี้ยังไงหมีมึงว่าไงนะเอาว่าไงอ่ะเอาไปละเอาละเทปผมนะเทปเนี้ยกูอ่ะให้โอกาสมึงนะเว้ยทำไมมึงถึงทำกูงี้วะอ้าวก็คนมันดังแล้วอ่ะพี่มันดังลืมตัวลืมตัวดิอย่าปลดเกียร์ลงดิเวลาของผมอ่ะเทปเนี้ยผมทำอะไรก็ได้ดิได้ป่ะเอาเฟรมนี้3คนพอเขามานั่งใกล้ๆแล้วนะไอ้เชี่ยสุดยอดเลยวายไปป้าซูมได้พี่ครับของคัดตรงนี้แมวเห็นเลยนะไม่เห็นไม่เห็นตรงแมวเลยมึงอ่ะมึงไอตัวลูกกอกกระซิบอ่ะลูกกอกกระซิบอ่ะ